สวัสดีครับพบกับใจสมคบบ้านๆครับกับของที่สิเฮ็ดก็เห็นอยู่ในถาดเลยครับมีกุ้งมีหมึกครับน้ำปลาผงซื้อรสหอมแดงครับพริกผงสิเฮ็ดลาบหมึกครับใส่น้ำต้มสำหรับลวกปลาหมึกครับเพื่อว่าดับกลิ่นข้าวมาเริ่มลงมือทำกันเลยครับผมนี่จะต้มน้ำให้เดือดก่อนกาสิลวกมันกระปุ่มกาบ่อยเกินไปกระเพาะประมาณนะครับเพื่อสิล้างครับนี่ก็น้ำเดือดแล้วครับผมน้ำปลาหมึกลงไปลวกเลยครับเพราะว่าให้ปลาหมึกนี่สุกแน่แค่น้อยใส่แบบใบมะกรูดลงไปแล้วกินข้าวกันเลยพอแล้วครับผมน้ำต้มที่เฮาลวกมันมีกะมีตะไคร้ใบมะกรูดครับไปรับกินข้าวกันลวกมึกแล้วก็ลวกกุ้งต่อครับในน้ำต้มนี้ทาตะไคร้ใบมะกรูดครับแล้วกินข้าวเติมลงไปเกลือให้สุกใส่ซอสมีซอสแฮมกับนี่กระทือกันตอนหั่นหอมครับสำหรับใส่ลาบเป็นหอมต้นทำต้มหอมเป็ดเสร็จแล้วครับตักไปได้ผักชีฝรั่งเพื่อเพิ่มความหอมในลาบชี้ครับส่วนผสมหั่นพริกครับเพื่อเพิ่มรสชาติเผ็ดครับตอนนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการเตรียมนะครับกะหั่นปลาหมึกครับให้พอดีคำที่เราจะกินนะครับแล้วก็ใส่ไปครับหลังจากเตรียมสำเร็จแล้วครับผมเมื่อกลุ่มที่เราเตรียมไว้กะลงมือทำหลากกันเลยครับหน่อลงไปกุ้งใส่ลงไปครับครับเนี่ยเมื่อกับกุ้งก็เตรียมใส่หน่อเรียบร้อยแล้วเอาละใส่พริกผงลงไปเลยครับประมาณสองตัวคนเข้ากันครับขาดไม่ได้เลยลาบอย่างนั้นที่เข่าขัวครับคนแล้วก็มีกลิ่นหอมครับ
คนที่เขาการตามด้วยน้ำปลาครับปลามันสองสามโต๊ะครับผมผงชูรสแบบแต่คนมาเด้อมันสองโต๊ะนึงเปรี้ยวแบบสองช้อนโต๊ะครับเปรี้ยวยุบกดกันน้ำด้วยผักครับผมจะมีพริกสดครับมีกระชี่แล้วก็มีหอมแดงหอมแดงกระชี่ฝรั่งครับใส่ในถั่วเหลืองครับนี่ลงไปเลยผสมนี่ก็คิดว่าเมื่อนี้ครับเมื่อกลุ่มเนื้อเตรียมไว้แล้วล่ะรสชาติจะน่าจอมมากกลมกล่อมนะครับคนเข้ากันเลยนี่ก็คนได้ที่แล้วครับผมก็รู้สึกว่ามันจิกน้ำมันขุ่นไปเล็กน้อยก็ใส่น้ำซุปแน่แล้วตรงความตรงขุมนะทีนึงครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วครับนี่ถ้าซิมเบิงคนหมักจังรสชาติยังได้กะปรุงเพิ่มเติมได้ครับครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการซิมอยู่ว่ารสชาติมันสิถูกใจบ่หรือว่าเครื่องปรุงเตรียมไว้ก็โอเคครับครับเสร็จสรรพแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับผมลาบปลาหมึกปรุงยายสมความบานๆครับรสชาติแซ่บถึงใจอีหลีครับลองกินเห็ดเบิ่งเด้อต้องเห็ดกินเบิ่งครับฝากเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปสวัสดีครับคลิปนี้